เจ้าของร้านดอกไม้แอ่นอกรับผิดชอบคืนเงินให้ลูกค้าขอแจ้งจับแท็กซี่ไรเดอร์เองหนุ่มเจ้าของร้านดอกไม้แอ่นอกรับผิดชอบคืนเงินค่าช่อดอกไม้เงินสดให้ลูกค้าลั่นขอเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความเอาผิดแท็กซี่ไรเดอร์หอบภาพวงจรปิดตอนมารับช่อดอกไม้เป็นหลักฐานให้ตำรวจสน.บางเสาธงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่สน.บางเสาธงนายอภิชาติอายุ25ปีเจ้าของร้านดอกไม้ฟลาเวอร์ช็อปตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่เดินทางมาที่สน.บางเสาธงเพื่อรอพบนางสาวสุนิตราบุญแย้มผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าที่สั่งช่อดอกไม้เงินสด 50,000 บาทหลังจะเซอร์ไพรส์แฟนรับปริญญาแต่ถูกแท็กซี่ไรเดอร์ส่งของชื่อนายณรงศักดิ์โชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองขโมยไปตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวสาวเปิดใจสุดช้ำแท็กซี่เชิดช่อเงินสดครึ่งแสนหลังจะเซอร์ไพรส์แฟนรับปริญญาโดยนายอภิชาติกล่าวว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกค้าได้ติดต่อมาที่เพจของร้านเพื่อสั่งดอกไม้ตามปกติเหมือนลูกค้าทั่วไปและทำการโอนเงินทางร้านก็จัดทำดอกไม้และส่งโดยใช้บริการไรเดอร์บริษัทหนึ่งช่วง9โมงของวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งปกติทางร้านจะใช้บริการไรเดอร์ส่งตลอดไม่ได้อาจัยเพราะมองว่าแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลของไรเดอร์ทุกอย่างจึงไว้ใจส่วนดอกไม้ช่อเงินสดทางร้านก็ทำมาตลอดกว่าร้อยช่อแล้วมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนที่ผ่านมาเวลาส่งก็ส่งโดยใช้ไรเดอร์แต่ยอมรับว่าประมาทที่ไม่ได้ปิดคลุมให้มิดชิดเพราะช่อใหญ่คลุมไม่หมดแต่ก็ยังไม่เคยมีปัญหามาก่อนทั้งนี้ตนยืนยัน 100% ว่าไม่ได้รู้จักกันกับไรเดอร์ตนมีหลักฐานว่าเอาดอกไม้ไปส่งให้ไรเดอร์จริงๆจึงไม่กังวลกับข้อกังขานี้ที่บอกว่าตนไม่ได้ถ่ายรูปไรเดอร์ที่มารับของเพราะปกติก็ต้องมีข้อมูลในแอปพลิเคชันอยู่แล้วส่วนหลังจากไรเดอร์รับดอกไม้ไปจากทางร้านไรเดอร์ก็เป็นคนโทรหาลูกค้าเองทางร้านไม่ได้คุยมารู้อีกทีตอนที่ลูกค้าทักมาว่ายังไม่ได้ของตนจึงโทรไปหาไรเดอร์ซึ่งโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายจึงถามลูกค้าอีกครั้งลูกค้าบอกว่าติดต่อไรเดอร์ได้แล้วบอกว่าไปส่งผิดเดี๋ยวจะวนกลับมาส่งให้ยังติดลูกค้าอยู่ตนเลยบอกไปว่าจะช่วยติดต่ออีกทางหลังจากนั้นตนก็ยังติดต่อไรเดอร์ไม่ได้มาติดต่อได้อีกทีช่วงเที่ยงตนถามไปว่าอยู่ตรงไหนไรเดอร์ก็บอกว่าติดส่งของอยู่แถวบางบัวทองตนเลยบอกว่าถ้าส่งงานนี้เสร็จแล้วไม่ต้องรับงานต่อตนจะจ่ายค่าเสียเวลาให้พาไปชี้ตัวว่าเอาดอกไม้ไปส่งให้ใครเพราะไรเดอร์ยืนยันว่าส่งแล้วซึ่งตอนนั้นตนยังไม่อาจใจว่าส่งจริงหรือไม่จริงเพราะยังติดต่อไรเดอร์ได้แต่พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงตนก็โทรไปอีกครั้งไรเดอร์ก็บอกว่าไม่ว่างต้องไปดูแลแม่ไปซื้อข้าวซื้อของพูดไปเรื่อยตนเลยบอกให้ช่วยเร่งให้หน่อยเพราะลูกค้าต้องการของด่วนไรเดอร์ก็ยังบ่ายเบี่ยงตนเลยตัดสินใจมาแจ้งความตำรวจก็ติดต่อไปที่ไรเดอร์เจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยววันที่21กุมภาพันธ์จะเข้ามาพบตอน10โมงเพื่อให้ปากคำว่าส่งดอกไม้แล้วจริงๆแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกโดยไรเดอร์อ้างว่าส่งดอกไม้ให้กับผู้หญิงผมสั้นประบ่าโดยมีคนมาเคาะประตูรถแล้วบอกว่ามารับช่อดอกไม้เงินสดโดยรูปที่ถ่ายลงในแอปพลิเคชันไรเดอร์ถ่ายให้เห็นแต่ช่อดอกไม้ถ่ายใกล้ๆไม่ได้เห็นหน้าคนรับซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ไรเดอร์แต่ละคนว่าจะถ่ายยังไงแต่ละคนถ่ายไม่เหมือนกันตนเคยถามคนอื่นก็เคยบอกว่ามีกฎหมายห้ามถ่ายเห็นหน้าสำหรับวันนี้ได้นัดทางลูกค้ามาและทางร้านจะรับผิดชอบด้วยการโอนเงินคืนให้ลูกค้าไปก่อนเต็มจำนวนและทางร้านจะกลายเป็นผู้เสียหายในคดีเองซึ่งจะติดตามคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดและจะติดต่อขอเคลมกับทางบริษัทไรเดอร์ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คงต้องส่งดอกไม้ผ่านไรเดอร์เหมือนเดิม
พราะไม่มีทางเลือกอื่นแต่ก็เชื่อว่าเป็นที่บุคคลคนไม่ดีเป็นส่วนน้อยคนดีๆก็มีเยอะและอยากฝากบอกผู้ก่อเหตุว่าขอให้เข้ามามอบตัวเหตุดังฟาดใครผู้หญิงที่ดีโดนหลอกให้คบไม่ผิดแต่ถ้ารู้เขามีเมียยังยื้อมือเอ็กผิดนางร้ายหน้าเหวี่ยงจับตาปมร้อนจะจบยังไงเหตุดังฟาดใครผู้หญิงที่ดีโดนผู้ชายหลอกไปคบไม่ผิดแต่ถ้ารู้เขามีเมียยังยื้อมึงผิดเรื่องราวนางร้ายหน้าเหวี่ยงยังเป็นประเด็นให้จับตากันต่อเนื่องจะจบกันอย่างไรวันที่22กุมภาพันธ์66เพจเจ๊มอย108ก็ออกมาฟาดผู้หญิงที่เป็นมือที่3ของสามีภรรยาอีกรอบโดยบอกด้วยว่าผู้หญิงที่ดีตอนผู้ชายหลอกว่าเลิกกับเมียแล้วทำเมิงหลงเชื่อใจไปคบด้วยไม่ผิดแต่ถ้าวันหนึ่งเมืองรู้ว่าเขายังคบกับเมียอยู่แต่เมืองยังยื้อที่จะไปต่อเมืองผิดผู้ชายมักคิดว่าการคบผู้หญิงหลายคนมันเจ๋งเท่เมืองคิดผิดค่ะผู้ชายที่เจ๋งคือคนที่แม้จะออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่มันไม่เคยนอกใจอย่าปล่อยให้ยุคนี้การนอกใจกันเป็นเรื่องธรรมดาและการซื่อสัตย์ต่อกันกลายเป็นเรื่องของความโชคดีเลยด้วยรักอีกทีมผู้ไม่มีผัวแต่ชอบสอนแนเรื่องคนอื่นนางร้ายหน้าเหวี่ยงเมฆวินัยเผยติดหนี้รอบตัวขายทุกอย่างทองที่ดินไม่ตายหาใหม่ได้ถ้าสู้ไม่ท้อในความโชคร้ายตกต่ำยังมีเพื่อนดีขายที่เชียงใหม่สวนปาล์มกระบี่30ไร่ที่พ่อตาแม่ยายหลังอิมพีเรียลด้วยเมฆวินัยไกรบุตรเผยติดหนี้รอบตัวขายทุกอย่างทองที่ดินปืนแล้วไม่ตายหาใหม่ได้อดีตพระเอกเมฆวินัยไกรบุตรออกมาประกาศขายด่วนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ระบุขายด่วนร้อนเงินที่อำเภอสันป่าตองสันกลางหมู่ที่1ที่ดินเปล่า 600,000 บาทพร้อมโชว์โฉนดเป็นที่ดินของตัวเองนั้นวันที่21กุมภาพันธ์2566อมรินทร์ทีวีเปิดใจนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยเผยอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีอาการตอนนี้ดีขึ้นมากกินยาลดลงเหลือวันคู่4เม็ดวันที่3เม็ดจากเมื่อก่อนกินยา6เม็ดตาเพร่าใจสันหน้าจะบวมตอนนี้ผิวเริ่มแห้งเท้าเริ่มแห้งความรู้สึกจากที่โดนยากดไว้6เม็ดคลายไปเยอะมือก็เริ่มกำเริ่มขยับได้อาบน้ำเองได้แล้วขับรถได้ด้วยนั่งรถนาน 2-3 ชั่วโมงได้แต่เดินได้นิดหน่อยยังเจ็บแผลที่เท้าอยู่รอเท้าแห้งตุ่มไม่ขึ้นยังอักเสบนิดหน่อยถ้ายาเหลือ3เม็ดเดือนมีนาคมน่าจะใส่รองเท้าวิ่งได้เดินได้ถ้ายาเหลือ3เม็ดเดินตากแดดข้างนอกก็จะไม่คันแล้วคาดว่าถ้ายาเหลือ2เม็ดก็น่าจะออกไปใช้ชีวิตปกติได้ถ่ายละครได้คาดน่าจะประมาณเดือนเมษายนคนที่เขาเป็นเหมือนผมมันไม่ตายเพียงแต่ขอให้อดทนเรื่องท้อแท้เป็นเรื่องปกติเพราะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็ขายทุกอย่างแล้วของนอกกายทองที่ดินปืนขายแล้วกู้เงินมาแล้ว2ล้านยืมเงินเพื่อนมาแล้วก็ยังอยู่มีคนคอยให้ความช่วยเหลือตลอดมีเพื่อนแค่ 4-5 คนนี้ก็พอเป็นเพื่อนจริงๆที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดยิ่งเป็นหนุ่มคงกระพัน